และในช่วงที่2ของรายการนะคะเราจะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ประจำรายการของเรานะคะคุณปวริษาเลิศกิจคุณานนท์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณปวริษาค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณนันท์คุณด้านตะดีค่ะวันนี้ก็คงต้องให้คุณออยดูเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยโอ้โหก็คือลงแรงพอสมควรเลยค่ะจากราคาเงินเนี่ยค่ะค่าดอลลาร์มันอ่อนนะฮะเมื่อคืนก็ร่วงไปแรงนะคะ WTI นี้ร่วงเกือบ 2% เลยนะคะเพราะว่าปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็มาจากการที่สำนักงานนะคะพลังงานสากลหรือว่า IEA เนี่ยมีการรายงานนะคะการปรับลดค่าการนะคะอุปสงค์น้ำมันลงนะคะ1,000 บาร์เรลต่อวันนะคะแล้วก็มีการไปค่าการปรับลดในปี2560เนี่ยลดลงไปอยู่ที่ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะแล้วก็ในปี2561เนี่ยก็จะปรับลดลงไปอยู่ที่ 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะตรงนี้ก็ส่งผลให้ตลาดโดยรวมเนี่ยมีความกังวลนะคะว่าจะเกิดสภาวะอุปทานน้ำมันลดตลาดได้ในไตรมาส1ของปีหน้านะคะก็เลยทำให้เมื่อคืนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบนะคะโดยเฉพาะ WTI เนี่ยร่วงลงมาเกือบ 2% เลยนะคะค่ะทองคำด้วยใช่ไหมที่ได้รับในส่งทองคำค่ะทองคำก็ได้ปัจจัยบวกนะคะจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่านะคะแล้วก็ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาในการบังคับใช้ร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของทางประธานาธิบดีสหรัฐนะคะตรงนี้ก็ทำให้มีเม็ดเงินบางส่วนเนี่ยถูกโยกเข้าสู่สินทรัพย์ที่ถูกมองว่าปลอดภัยเช่นทองคำนะคะแต่ว่าราคาทองคำเนี่ยยังอยู่ในกรอบการแกว่งตัวที่ 1,260 ถึง 1,290 ดอลลาร์อยู่ค่ะครับสถานการณ์แนวโน้มเป็นยังไงฮะราคาน้ำมันทองคำค่ะตัวทิศทางของราคาน้ำมันเนี่ยคงจะต้องไปรอดูปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยด้วยในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะแต่ว่ายังคงเป็นปัจจัยเดิมๆที่ตลาดทราบกันอยู่แล้วก็คือรอดูผลการประชุมของโอเปกนะคะว่าจะมีมาตรการขยายระยะเวลาในการปรับลดกำลังการผลิตของทั้งกลุ่มผู้ผลิตทั้งในแล้วก็นอกกลุ่มโอเปกมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าดูในช่วงนี้เนี่ยทิศทางของราคาน้ำมันหลังจากที่เมื่อคืนปรับลงมา 2% เช้านี้ก็ทรงตัวนะคะก็น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณ53ถึง54เหรียญได้ค่ะแนวต้านยังคงติดอยู่แถวๆ58เหรียญค่ะค่ะเรื่องจากเรื่องของรายงานสต็อกน้ำมันแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของแผนการปฏิรูปภาษีของสหรัฐเนี่ย ความล่าช้าตรงนี้ถือว่าตอนนี้ความไม่แน่นอนน่ะค่อนข้างจะสูงมันน่าจะเป็นแรงกดดันไปอีกสักระยะเลยหรือเปล่าคะก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันในระยะสั้นนะคะที่จะต้องติดตามว่าจะมีทิศทางออกมานะคะในระยะถัดไปเนี่ยยังไงบ้างสำหรับกรอบระยะเวลาในการบังคับใช้ร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีทางประธานาธิบดีสหรัฐค่ะครับตลาดเมื่อวานนี้ก็แหมแบบกระโจนขึ้นมาเลยนะครับมีปัจจัยอะไรสนับสนุนครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองทางเทคนิคนะคะของทางฟินแลนเซียไซรัสเนี่ยก็มองว่าการลงมาแถวๆ1,685หรือว่า1,670เนี่ยจะเป็นจังหวะของการซื้อนะคะแต่ว่าลงมาโลล่าสุดเมื่อวันที่13 พฤศจิกายนเนี่ยก็อยู่ที่1,680นะคะก็เราก็ให้เป็นจังหวะที่น่าจะซื้อเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะยังคงเป้าหมายการขึ้นไปทดสอบ 1,720-1,730 จุดได้ส่วนปัจจัยที่เข้ามาเอื้อหนุนเนี่ยตอนนี้ที่เป็นพิเศษเนี่ยก็ยังไม่มีนะคะถ้าไปดูเม็ดเงินของนักทุนต่างชาติเนี่ยในตัวของตลาดสปอตเองเนี่ยก็ยังขาดสุทธิอยู่นะคะ 1,241 ล้านบาทแล้วก็ในฝั่งของฟิวเจอร์เนี่ยก็มีการปิดสถานะรองบางส่วนด้วยนะคะก็กลับมาชาร์จสุทธิ 6,907 สัญญาค่ะคาดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะที่จะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นท้ายปีด้วยเม็ดเงิน LTF อะไรเนี่ยก็คงจะเริ่มมีการไหลกลับมาบ้างนะคะครับราคาน้ำมันที่ลงไปแล้ววันนี้เช้าวันนี้ตลาดหุ้นเพื่อนบ้านย่านเอเชียก็แดงกันหมดนะฮะจะไม่แดงแดงเถือกกันฮะแต่ว่าก็ติดลบกันหมดเลยนะฮะจะมีผลกระทบต่อการปรับตัวสู่ช่วงขาขึ้นอีกครั้งของตลาดหุ้นไทยไหมครับค่ะปัจจัยโดยรวมนะคะตลาดในเอเชียเปิดแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในกรอบเป็นล้มหมดเลยนะคะตลาดสหรัฐด้วยที่ปิดไปเมื่อคืนก็มองว่าอาจจะเป็นเซนติเมนต์กดดันระยะสั้นนะคะรวมทั้งราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนที่ปรับลงแรงในกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีเช้านี้อาจจะมีแรงกดดันแต่ก็มองว่าแนวรับนะคะของเซ็นต์อินเด็กซ์ที่1,695-1,690จุดตรงนี้เนี่ยน่าจะรองรับไว้ได้อยู่นะคะรอบโดยรวมวันนี้คงจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์เปิดเช้าอาจจะมีติดลบบ้างเล็กน้อยค่ะค่ะถ้าลงไปดูรายเซกเตอร์ล่ะคะคุณน้อยคะถ้าลงไปดูรายเซกเตอร์นะคะเซกเตอร์ที่ยังแข็งแกร่งอยู่เนี่ยก็เป็นproperty นะคะก็รีบาวขึ้นไป
ึ้นมาได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ได้หลุดบริเวณแนวของ up trend line ด้วยนะรักษาภาพไว้ที่330จุดไม่หลุดตรงนี้ก็มองว่าน่าจะปรับตัวขึ้นต่อได้สำหรับกลุ่ม property นะคะค่ะค่ะหนึ่งในนั้นเราก็มองตัวของตัว MBK นะคะก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะเมื่อวานปิดตัวไปที่20บาท70สตางค์นะคะแนวต้านถัดไปก็อยู่ที่บริเวณ22บาทน่าจะได้เห็นระยะของการเก็งกำไรได้ค่ะครับด้วยเหตุผลอะไรให้ MBK Property MBK เนี่ยถ้าเรามองในกลุ่ม Property เนี่ยก็ลงมาทดสอบนะคะบริเวณระดับแนวรับแถวๆสักใกล้เคียงกับ20บาทนะคะก็คาดว่าน่าจะมีเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นไปได้ค่ะครับค่ะเออแม้ตัวเมื่อวานนี้เราได้รับการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนนะค่ะ MSCI จะมีผลต่อตลาดอะไรขนาดไหนครับก็น่าจะมีผลต่อตลาดในเชิงบวกเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางส่วนตรงนี้เนี่ยตลาดก็น่าจะตอบรับไปแล้วฉะนั้นก็น่าจะเป็นลักษณะของการ selective เป็นตัวไปนะคะค่ะแนวโน้มยังอยู่ในช่วงของการปรับตัวดีดกลับขาขึ้นอยู่ในระยะสั้นค่ะเว้นแต่ว่าวันนี้จะมีตัวแปรเรื่องปัจจัยภายนอกเข้ามาค่ะถ้าให้ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวนิดนึงค่ะคุณปวาริษาคะเซตอินเด็กซ์ในวันนี้ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะก็มองกรอบนะคะบริเวณช่วงวิ่งนะคะน่าจะอยู่ที่1,600นะคะ95ค่ะถึง1,705จุดค่ะก็ยังคงเป็นกรอบการกดตัวในช่วงออกด้านข้างอยู่สำหรับวันนี้ค่ะโอ้เรียกว่าแคบมากเลยนะคะกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ค่ะค่ะเมื่อวานนี้ก็เป็นไงรายย่อยคงปรับตัวไม่ทันนะขายกันควรขายไหมครับหมายถึงภาพรวมตลาดใช่ไหมคะสำหรับนักลงทุนรายย่อยนะเพราะก่อนหน้านี้ทยอยเก็บหุ้นมาตลอดตอนนี้เป็นจังหวะขายทำกำไรไหมครับในแง่มุมมองตัวเลขที่ออกมาของนักลงทุนรายย่อยที่ขายออกมา793ล้านบาทเมื่อวานนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของการทำกำไรปกติในสไตล์ของนักลงทุนอยู่แล้วนะคะก็คือช่วงจังหวะที่ลงมาแรงๆเนี่ยนะคะเขาก็เข้าไปทยอยซื้อพอมีลักษณะการฟื้นตัวกลับขึ้นไปเนี่ยก็ทำกำไรระยะสั้นออกไปค่ะครับรอบนี้มีโอกาสไปจุดดีดตัวขึ้นไปจุดชนจุดสูงสุดเดิมไหมครับน่าจะได้เห็นบริเวณจุดสูงสุดเดิมนะคะโดยมีด่านแรกที่เป็นเป้าหมายหลักเนี่ยก็คือ1,720นะคะแล้วก็ไฮเดิม1,730จุดค่ะครับค่ะก็ได้ลุ้นกันนะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะแต่วันนี้ก็ระวังตัวแปรนิดหน่อยเรื่องราคาน้ำมันซึ่งอาจจะส่งผลในกลุ่มพลังงานใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงลบแค่ช่วงจังหวะที่เปิดตลาดไม่น่าจะกดดันภาพโดยรวมมากนักค่ะครับแสดงว่าเราก็ยังเห็นโอกาสที่เซตไปต่อได้ยังมีโอกาสค่ะภาพหลักไปต่อค่ะค่ะอาคาวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณปวริษาค่ะค่ะยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณปวาริษาเลิศกิจคุณานนท์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิคของบริษัทหลักทรัพย์ Financier Silas ค่ะฮะก็ยังมีมุมมองในเชิงบวกนะเพียงแต่วันสะดุดนะไม่ใช่ดูเมื่อวานนี้แรงโน้มถ่วงเนี่ยกำลังแรงเหวี่ยงขาขึ้นนะใช่ค่ะกลับมาเป็นกระทิงลูกกระทิงมาแล้วแต่เพิ่นเนี่ยมีเรื่องราคาน้ำมันเข้ามาและข่าวดีต่อก็ไม่มีนะก็วันนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าไปต่อนักลงทุนที่ปลอดที่กลัวๆหน่อยต้องการความปลอดภัยก็อาจจะทยอยขายหุ้นมาแต่ไม่ต้องบอกหรอกครับเขารู้เขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดในช่วงนี้นะมีโอกาสทำกำไรได้ก็ทำเพราะมันจะไม่ใช่วิ่งกันยาวๆอ่ะไม่ได้ดีดกันยาวไม่ได้กระทิงขวิดตลอดทางนะคะมันก็ยังมีระหว่างทางที่มันจะต้องแวะพักกันบ้างถึงเวลาปรับฐานก็เหมือนกันพอถึงจุดหนึ่งก็ต้องใจกล้าเข้าไปช้อนซื้อเพราะมันลงก็ไม่ลึกค่ะขึ้นก็ขึ้นไม่มากเพดานค่อนข้างจำกัดนะค่ะเอามาดูหุ้นหลายตัวกันนิดนึงนะคะที่วันนี้จะต้องติดตามข่าวสารในส่วนของกรุ๊ปลิสต์เองนะคะเมื่อวานนี้เขาก็มีการแจ้งเรื่องของผลประกอบการไตรมาส3นะคะที่ปีนี้ขาดทุนสุทธิ 2,606 ล้านบาทนะคะพลิกจากกำไรในช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ย260ล้านบาทมันส่งผลให้กรุ๊ปลิสต์เนี่ย9เดือนแรกนะคะก็ขาดทุนไป 1,941 ล้านบาทจากที่ได้กำไร739ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะแต่ก็ดูเหมือนว่าการประกาศผลประกอบการไตรมาส3เนี่ยจะทำให้นักลงทุนเหมือนกับมีความเริ่มคลายใจกันบ้างเพราะเมื่อวานนี้กรุ๊ปลิสต์ก็มีการกลับเข้ามาซื้อขายค่อนข้างราคาค่อนข้างเหวี่ยงขึ้นไปนิดนึงตัวเลขก็จะเริ่มจะเป็นตัวเลขจริงนะค่ะเพราะว่าถูกตรวจสอบพิเศษเลยนะฮะงบการเงินก็ต้องดูกันใหม่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นงบที่มันแต่งขึ้นมาแต่งเพื่อที่จะอำพรางเพื่อให้นักลงทุนหลงผิดว่าผลประกอบการดีแต่ไม่ได้ดีอย่างที่ตัวเลข
ใช่ค่ะประกาศออกมาแต่ราคาหุ้นก็ปรับตัวลงมาเยอะนะใช่แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีเหมือนกลับเข้ามาบ้างสำหรับรายย่อยก็เลยต้องมีการเตือนกันออกมาเมื่อวานนี้นะคะต้องดูให้ชัดค่อยๆดูค่อยๆดูเอาของจริงดูกันสักหรือถ้าไม่รีบร้อนนะถ้ามีหุ้นอยู่เนี่ยติดอยู่แล้วมันยังไม่ได้ขายไม่ทันนะถึงราคานี้มันก็อาจจะต้องทนรอดูแต่คนที่จะเข้าไปใหม่นะก็มีหุ้นให้เลือก600กว่าตัวมันยังมีตัวอื่นที่ลองไปดูซิไม่ต้องมีปัจจัยตัวแปรแต่เขาติดคนที่ติดไว้เนี่ยบางทีทำใจขายขาดทุนไม่ไหวก็ต้องยอมแต่คนที่ไม่เรียกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องยังเป็นคนนอกอยู่นะฮะจะเข้าไปก็ดูนิดหนึ่งมันเสด็จน้ำหรือยังมันนิ่งหรือยังค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับ G Steel นะคะก็ทาง G Steel เนี่ยเมื่อวานนี้เขาได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อศาลล้มละลายกลางนะคะโดยทางบริษัทเขามีการประเมินว่าการขอเข้าแผนฟื้นฟูกิจการเนี่ยถือเป็นแนวทางที่จะทำให้บริษัทนั้นกลับมาแข็งแกร่งได้คงสภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วก็สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะคะแล้วก็มีการอนุมัติขอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ขึ้นเครื่องหมายห้ามขายหลักทรัพย์ของบริษัทก็คือ SP ในวันนี้ก็คือวันที่15พฤศจิกายนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นเกิดภาวะตกใจกับการที่บริษัทขอเข้าแผนฟื้นฟูกิจการค่ะก็โอ้โหอีกรอบแล้วนะ คือตัว G Steel เนี่ยเข้าใจว่าโดนมาก่อนหน้าก็โดนมาแล้วนะ แล้วเข้ามากลับมาแล้วก็ยังมีปัญหาอีกนะตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาแล้วในการแก้ปัญหาเพราะว่าที่จะเข้าแผนฟื้นฟูเพราะว่าผู้ถือหุ้นเขาบางส่วนเนี่ยเวลาประชุมแล้วมีแผนที่จะแก้ปัญหาเรื่องปรับโครงสร้างนี่นะแล้วเขาไม่เห็นด้วยเขาค้านพอค้านปุ๊บเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็แก้ปัญหาไม่ตกแล้วคนติดหุ้นตัวนี้อยู่ไม่น้อยใช่เพราะว่าเขาก็มีเรื่องของหนี้สะสมปัญหาเจ้าหนี้ต่างๆเนี่ยประมาณ9ปีแล้วสำหรับ G Steel ครับครับนักลงทุนนะฮะ ที่เป็นลงทุนในตลาดทรัพย์เนี่ยจะลงทุนซื้อหุ้นตัวไหนเนี่ยดูประวัติให้ดีดูให้ละเอียดเวลาไปติดอย่างเงี้ยนะฮะมันหมดอนาคตเลยนะเงินที่ลงทุนไว้ไม่ว่าเท่าไหร่เนี่ยมันไม่เห็นเลยว่าเมื่อไหร่จะได้กลับคืนมาเมื่อไหร่หุ้นจะกลับมาซื้อขายใช้เวลาฟื้นฟูกิบเครียดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะป้องกันการลงทุนแล้วไม่เครียดเนี่ยก่อนจะซื้อหุ้นตัวไหนพิจารณาให้ถ่องแท้หน่อยนะอะไรที่ไม่น่าไว้วางใจนะอย่าไปเสี่ยงเหมือนแชร์ลูกโซ่ลองเอ้ยอันนี้ไม่น่าจะโกงนะอันนี้ไม่น่าจะโกหกนะแล้วก็โดนนี่ล่อไปในนักศึกษาล่าสุดใช่ไหมที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพลงทุนเนี่ยหุ้นตราสารเนี่ยเหมือนตั้งกองทุนเถื่อนเนี่ยโอ้แล้วนักศึกษา11 ล้านยอดความเสียหายแต่นี่ขนาดเป็นนักศึกษานะเป็นนักศึกษาใช่แต่ยอดเงินพ่อแม่บางเอาเงินตัวเองมานั่นบ้างอะไรบ้างนะเงินค่าขนมค่าอะไรเนี่ยนะค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ผู้ปกครองให้เนี่ยแล้วมาลงทุนแล้วก็ถูกกินโอ้11ล้านไม่น้อยนะไม่น้อยสำหรับนักศึกษานะคะมันต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังและศึกษาข้อมูลกันดีๆนะคะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นนะคะเราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ